Volvo XC40 เปิดตัวมาด้วยการสร้างกระแสยอดขายให้กับ Volvo Car ประเทศไทยด้วยยอดที่เป็นกอบเป็นกำระดับหลักพันคันเรียกว่าเป็นการคืนชีพ Volvo ในประเทศไทยให้กลับมาสู่เส้นทางของการเป็นหนึ่งในแบรนด์รถหรูในดวงใจของลูกค้าชาวไทยการกลับมาในคราวนี้นอกจากตัวรถที่ดูแล้วโดนใจเป็นเรื่องของราคาค่าตัวครับค่าตัวของเจ้า XC40 นั้นเริ่มต้นที่2ล้านกับ 90,000 บาทและอีก2รุ่นย่อยคือราคา2ล้าน 390,000 บาทนะครับโดยคันที่เราเอามาขับเนี่ยฮะเป็นรุ่น Inscription นะครับเป็นตัวท็อปราคา2ล้าน 390,000 บาทแน่นอนว่าราคาที่ทำออกมาได้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้นั้นเป็นผลมาจากการที่เขานำเข้ารถมาจากประเทศมาเลเซียภายใต้เงื่อนไขของ AFTA ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรนำเข้าสำหรับการดีไซน์ครับทางด้านหน้านี่ต้องบอกว่าเป็นปรัชญาการดีไซน์ใหม่แต่ว่ายังคงเอกลักษณ์การเป็นกระจังหน้าแบบแนวตั้งอย่างนี้เอาไว้นะครับดูดีมันดูคล้ายปลาฉลามกำลังจะฮุบเหยื่อนะครับอันนี้ในมุมผมนะในแง่ของอากาศพลศาสตร์ตัวนี้เป็นรถที่ทรงค่อนข้างตั้งดูแล้วน่าจะต้านลมล้อและยางสำหรับรุ่น Inscription นั้นเป็นขนาด19นิ้วนะครับและลายก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากกว่าตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับที่เป็น R Design โดยตัวนี้ได้ยางของ Michelin Primacy 4ด้วย 235/50R19 นี่ก็ถือว่าเป็นยางสำหรับ SUV หรูนะครับและในส่วนของการดีไซน์ทางด้านข้างเนี่ยครับคุณจะได้เห็นของการเว้าของด้านข้างแบบนี้ดูแล้วให้ความรู้สึกที่แตกต่างจาก Volvo ในอดีตอย่างชัดเจนมากๆนะครับสำหรับดีไซน์ทางด้านหลังนะครับก็ยังมากับแนวคิดเดิมนะครับโดยลักษณะของการเป็น L shape นะสำหรับตัวดวงไฟแต่มีการปรับเลี้ยงใหม่แล้วก็ใช้ C design ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถในยุคนี้นะครับสวยไหมผมชอบนะนี่ครับไม่มี diffuser เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นสปอร์ตนะครับแต่มีสิ่งสำคัญก็คือคลิกเซนเซอร์ไม่เราไม่ได้หยิบกุญแจมาขออภัยเดี๋ยวหยิบกุญแจมาแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับว่าตัวฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยมากับตัวคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับ XC40 ถูกมองว่าเป็น SUV ไซส์เล็กแต่มาดูพื้นที่เก็บของทางด้านท้ายไม่เล็กนะครับนี่ผมเข้ามานั่งยังมีพื้นที่เหลืออย่างนี้ได้เลยเนี่ยดูสิเห็นไหมครับแล้วถ้าเปิดดูมีอะไรอยู่บ้างอุ้ยเด้งเลยมีนี่ฮะสายชาร์จเพราะคันนี้เป็นรถแบบ PHEV นะครับหรือว่า Plug In Hybrid ไม่มียางอะไรนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของตัวชุดปะยางฉุกเฉินให้นะครับและนี่คือฟังก์ชันช่องลับนะครับเปิดแล้วก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปหยิบของหรือส่งของภายในห้องโดยสารได้นะเรียบร้อยนะครับสำหรับพื้นที่ทางด้านหลังแล้วเราจะเตะปิดโชว์ซะหน่อยใช้ได้เตะให้ตรงนะเขามีเหลี่ยมอยู่เล็งให้ดีๆนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารเปิดเข้ามาก็ให้ความรู้สึกแบบมินิมอลจุดเด่นที่สุดที่เข้ามาแล้วสะดุดตาผมมากๆคือหัวเกียร์ตัวนี้ครับหัวเกียร์เป็นแบบคริสตัลมีเฉพาะรุ่น Inscription เท่านั้นนะครับออปชันที่น่าสนใจครับ Wireless Charger ดีงามถือว่าดีครับอาจจะไม่ได้ชาร์จเร็วมากแต่ถือว่าชาร์จได้นะฮะกุญแจถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็มักจะเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วมันก็เป็นคีย์เลสคือแค่ขอแค่กุญแจอยู่ในห้องโดยสารแต่สำหรับคุณผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะไม่ได้พกอะไรมากเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาในรถเนี่ยไม่รู้จะเอากุญแจวางไหนลงตัวเป๊ะมากสำหรับหน้าจอกลางนี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วใช้งานง่ายเหมือนคุณใช้ iPad ไม่มีผิดนะครับนี่ครับแค่นี้เองแล้วถ้าอยากปิดก็กดค้างหน้าจอก็จะปิดแบบนี้ครับนี่ฮะเรียกก็มาแล้วก็ปรับแอร์ก็แค่กดตัว climate แค่นี้เองครับแล้วก็มาคอนเซ็ปต์เนี่ยฮะเชื่อมต่อได้ทุกสิ่งอย่างนะครับรวมไปถึง Android Auto และ Apple CarPlay นะครับฟังก์ชันการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Breeze เตือนจุดอับสายตานะครับตัวป้องกันการชนทางด้านหน้านะครับนี่ฮะมีครบแล้วก็กล้อง
กล้อง360องศาผมชอบมากๆครับนี่เห็นไหมฮะว่าเขามองมีภาพมาแสดงให้เราแบบครบแล้วก็นี่มีฟังก์ชันของการช่วยจอดนะครับช่วยออกจากที่จอดก็ทำได้นะครับและการแสดงภาพแบบนี้ครับมีประโยชน์อย่างมากเวลาที่คุณขับเข้าซอยแคบๆนะครับเขาจะเตือนแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าเราจะเบียดไหมเราจะรอดเราจะพ้นไหมตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับกลับมาดูในส่วนของหน้าปัดและพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่เป็นหนังงานก็ละเอียดดีครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมัลติฟังก์ชันแบบปกติทั่วไปเลยนะครับหน้าจอเป็นจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับหรือ TFT นะครับก็เนี่ยฮะมีแบบโชว์พละกำลังสูงสุดนะครับกับโชว์รอบเครื่องยนต์ส่วนความเร็วจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือรวมไปถึงมีระบบนำทางนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนี่เลยถือว่าดีงามมากต่อกันด้วยเรื่องของคุณภาพของวัสดุโดยรวมนะครับผมถือว่าอยู่ในจุดที่ยอมรับได้ครับกับรถราคา2ล้านบาทแล้วที่สำคัญคือเขาบอกแล้วนะครับว่าคุณภาพของวัสดุเนี่ยเขาอัปเกรดขึ้นมาใหม่หมดเลยไม่เสื่อมสลายง่ายเหมือนเช่นในอดีตของวันโว่เนี่ยวันโว่เนี่ยปุ่มเนี่ยแตะไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ของใหม่เนี่ยครับบอกเลยว่าเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรงแล้วก็ดีงามเบาะนั่งของ XC40 ก็ถือว่าสมราคานะครับดูคุณภาพของหนังแล้วก็การตัดเย็บต่างๆเป็นไปตามราคาเลยตัวเบาะเนี่ยในเรื่องของสรีระคือหลังคุณจะตรงแล้วก็ตัวของเนี่ยฮะหัวหมอนจะรองรับเวลาที่ถูกชนทางด้านหลังคือเราจะไม่บาดเจ็บที่คอนะแต่จุดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกไปสักหน่อยคือเนี่ยฮะผมรู้สึกว่ามันเริ่มสุดแล้วนะครับสำหรับตัวฟองน้ำทั้งที่มันยังขับมาไม่ถึง 10,000 กิโลเมตรเลยสำหรับคันที่เราเอามาทดลองขับเนี่ยครับเครื่องเสียงสำหรับรุ่น Inscription นี่มากับ Harman Kardon นะครับถือว่าเต็มระบบเลยฟังแล้วอลังการผมชอบนอกจากนั้นจะมีสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเฉพาะรุ่นนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือหลังคาซันลูปพื้นที่ทางด้านหลังครับดูแล้วก็ไม่เล็กนะพื้นที่ด้านบนก็เหลืออยู่ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือตัวพรมของพื้นเนี่ยครับดูแล้วเป็นงานหยาบไปนิดนึงนะนอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัวการเก็บงานสายไฟนี่เห็นชัดเลยนะครับใต้เบาะนี้ถ้านั่งข้างหลังปุ๊บโอ้โหดูแล้วแบบไม่ได้อ่ะมันรู้สึกว่าลดราคา2ล้านอ่ะมันต้องเก็บไม่เห็นสายไฟนะต้องซ่อนให้ดีกว่านี้นะครับเบาะเองถือว่าดีงามนั่งสบายดีอาจจะหลังแข็งสักนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบนั่งหลังตรงนะครับแต่สำหรับผมโอเคมาลองฟังเสียงปิดประตูดูครับไม่ตึบดีมากเลยดูหนักแน่นแล้วถ้าลองเปิดดูอ้าวเปิดไม่ได้ครับผมเปิดหน้าต่างอ่ะก็เปิดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นWindow Unlock ใช่ Unlock แค่เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะสามารถเปิดประตูได้แน่เสียงดีงามจริงๆสำหรับหัวใจของเจ้า XC40 PHEV คันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน 1.5 ลิตรฟังไม่ผิดครับ 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพิกัดกำลังสูงสุดสำหรับเครื่องยนต์อยู่ที่180แรงม้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านั้นกำลังสูงสุดอยู่ที่82แรงม้ารวมกันแล้วพละกำลังสูงสุด262แรงม้าซึ่งเขาเอามาบวกกันเลยว่ากันด้วยระบบไฮบริดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยังไงซะก็จะต้องมีลอสแต่เขาบอกว่าของเขาไม่มีลอสส่วนแรงบิดนั้นสำหรับเครื่องยนต์อยู่ที่265นิวตันเมตรและแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่160นิวตันเมตรรวมแล้ว425นิวตันเมตรนั่นเองนะครับและรถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าไม่มีการส่งกำลังไปล้อหลังนะครับที่คุณเห็น2 ส่วนคือหม้อพักน้ำส่วนหนึ่งสำหรับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมอีออนนะครับขนาดความจุ 10.7 กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ด้วยระยะทางที่เขาเคลมไว้คือ44กิโลเมตรส่วนวิ่งจริงได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบคัดคู่นะครับ7สปีดในส่วนของตัวเชื้อเพลิงรองรับการเติมน้ำมันเบนซินชนิดแก๊สโซฮอล์ E10 หรือ E10 เท่านั้นนะครับเติม E20 ไม่ได้ E85 ไม่ได้นะครับและในห้องเครื่องเนี่ยนะครับคุณจะไม่เห็นแบตเตอรี่แบบ12โวลต์นะครับเพราะเขาเอาไปไว้ทางด้านหลังดังนั้นเวลาที่คุณจะพ่วงแบตด้านหน้านี้ห้ามเด็ดขาดนะครับเขามีสัญลักษณ์ไว้เลยว่าห้ามพ่วง
จากระบบไฟที่อยู่ทางด้านหน้านี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นคนละส่วนกันต้องไปพ่วงที่ทางด้านหลังเท่านั้นนะครับสำหรับระบบช่วงล่างนั้นเป็นด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับและด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์ลิดเบรก4ล้อนะครับแล้วก็ระบบเสริมความปลอดภัยถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวไบรท์สปอตอะไรนี่ค่อนข้างครบถ้วนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ส่วนการขับจะเป็นอย่างไรไปครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับเอาความจริงนะเราขับมาแล้วเยอะในระดับที่พอสมควรเลยล่ะความรู้สึกแรกในการขับเนี่ยแบบเดียวกับรถไฟฟ้าเลยครับเครื่องไม่ติดนะเงียบสนิทแล้วก็คันเร่งเบาเท้าดีเนียนเลยครับรถเขาค่อนข้างสูงครับดูแล้วไม่รู้สึกคับแคบหรืออึดอัดหรือรู้สึกว่ามันเล็กนะครับเป็นตัวที่พอดีเลยอัตราเร่งเป็นยังไงนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นี่คือจุดเด่นที่สุดแล้วของเจ้า XC40 ครับตอบสนองได้อย่างทันใจมากครับอัตราเร่งเนี่ยกดปุ๊บดึงแบบโหดึงแรงมากครับเขาเคลมอัตราเร่ง0ถึง100ไว้ที่ 7.3 วินาทีเท่านั้นแต่เดี๋ยวมีโอกาสแล้วเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับคือถ้าใช้งานในเมืองนะครับจริงๆนะเหมาะมากช่วงแรกของการขับขี่ทั้งหมดถ้าคุณไม่ได้กดคันเร่งหนักนะครับเขาจะใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนรถถ้าระยะทางที่ใช้ไม่เกิน40กิโลเมตรบอกเลยว่าคุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยในระยะทาง50กิโลเมตรแรกเนี่ย50กิโลเมตรนะคือใช้น้ำมันไปลิตรเดียวตามการแสดงผลบนหน้าจอเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า40กิโลเมตรแรกเขาเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเลยครับX440 ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นรถในไซส์เล็กเป็น SUV ไซส์เล็กคู่แข่งโดยตรงก็อย่าง BMW X1 Mercedes-Benz GLA นะครับ Audi Q2 ประมาณนั้นก็จะได้ความคล่องตัวและเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในคลาสนะครับที่มีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าใช้เป็นแบบ Plug-in Hybrid แบบนี้ระบบเบรกตรงนี้บอกเลยว่าขัดใจผมมากไม่ชอบคือน้ำหนักเบรกเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเรากดแล้วทีแรกเหมือนจะอยู่แต่พอคันหน้าหยุดปุ๊บเราไม่หยุดครับน้ำหนักเบรกที่เราใช้ปกตินี่ไม่ใช่เราจะต้องกดเบรกให้หนักกว่าเดิมพอกดหนักปุ๊บหัวทิ่มทันทีอันนี้ใครที่ไม่เคยขับนะต้องมาทำความคุ้นเคยกับน้ำหนักเบรกพอสมควรเลยครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ถูกจริตอย่างตอนเนี้ยตัวเลขการขับขี่ที่ระยะทาง100กิโลเมตรอัตราการบรรทุกน้ำมันตามการแสดงผลบนหน้าจอคือ 5.1 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนั่นหมายความว่าตีคมๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับการขับขี่แบบในเมืองผสมนอกเมืองนะครับน้ำหนักของพวงมาลัยเบามากเบาจริงๆนี่ไม่รู้จะเบายังไงนะครับเบาชนิดที่คุณผู้หญิงชอบแน่นอนครับแต่คุณผู้ชายอย่างผมนี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันรู้สึกมันหวงไปนิดนึงนะครับชอบอะไรที่แบบมีหน่วงๆหน่อยนะลองทางยาวๆความเร็วสูงๆกันสักนิดนึงนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งดีมากเนี่ยขึ้นเร็วมาก79 80 90 101ความเร็วสูงสุดประมาณ100มีเสียงยางนิดหน่อยเสียงเครื่องไม่มีนะครับในแง่ของความนิ่งถือว่านิ่งแต่ร้อยเดียวก็รู้สึกว่าเร็วออกแนวกักกักไปสักหน่อยนะครับเสียงลมไม่ค่อยดีมีได้ยินแผ่วเบานิดหน่อยนะครับแล้วเนี่ยครับการทรงตัวเป็นอย่างที่ผมว่าครับตัวรถดูเหมือนนิ่งเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีดิ้นอย่างเงี้ยมีเขย่านิดให้เราแบบรู้สึกได้อะว่ามันไม่เฟิร์มไม่นิ่งนะครับพร้อมไปอยู่ในโหมดธรรมดานะโหยออกตัวเนี่ยมีอาการล้อฟรีมีอาการปั่นเย็ดด้วยเสียเวลาไปเยอะเหมือนกันนะครับร้อยแล้วโอเคนี่ฮะร้อยหนึ่งพอเราถอนคันเร่งก็ระบบ regenerative braking ก็คืนมาเห็นไหมได้ยินเสียงนะยางบนถนนจะตรงรอยต่อถนนนี่จะได้ยินค่อนข้างชัด
จังหวะเข้าโค้งหรือจังหวะเปลี่ยนเลนการโยนตัวมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับคือดึงมาเนี่ยดึงแรงไม่ได้เลยนะถ้าดึงแรงนิดนึงนี่โยนวูบเลยนะครับเจอคอสะพานเนี่ยครับชัดเจนเลยว่ามันจะรู้สึกได้เลยถึงการโยนตัวแบบนี้ครับก็เดี๋ยวขอลองอัตราเร่งในส่วนของความเร็วช่วงจังหวะแซงนะประมาณ80จะขึ้น120นะครับเนี่ยตอนนี้ขอเลี้ยง80ก่อนป้ายเทคเนี่ยครับมาเร็วเลย power เต็ม108โอ้ไม่ได้เจอคอสะพานเอ้ยนี่กระโดดเลยอ่ะรู้สึกเลยว่ามันกระโดดอ่ะขนาดนั่งข้างหน้านะข้างหลังนี่โอ้โหทำใจเลยครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับเขามีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยเมื่อกี้นี้เราอยู่ในโหมดไฮบริดนะครับแล้วก็จะมีโหมดที่เรียกว่าอินดิวิดวลคือให้เราสามารถที่จะเลือกสรรได้เองและพาวเวอร์คืออันนี้จะเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับก็คือจะรีดพลังได้มากกว่าเดิมนะครับนะกลับมาเป็นโหมดสปอร์ตนะนอกจากนี้ยังมีตัวโหมดของที่เรียกว่าเพียวอิเล็กทริกคือขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเลยซึ่งโหมดนี้ตอนนี้ยังขับไม่ได้นะเพราะว่าเราใช้แบตเตอรี่ไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตแล้วรู้สึกว่าแตกต่างไหมเรียนตามตรงนะครับไม่ต่างเลยครับดูซิโหมดสปอร์ตจะจี๊ดจ๊าดกว่าเดิมไหมมันเหมือนกับเราได้ยินเสียงคำรามของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นมาครับแต่ถามว่าความแรงรู้สึกว่าเพิ่มไหมไม่รู้สึกว่าเพิ่มแต่เสียงเครื่องมาเสียงเครื่องมีมาให้เราได้ยินอ๋อตืดขึ้นชัดเจนครับคันเร่งเนี่ยแตะแล้วพุ่งไวกว่าเดิมนะครับคือตอบสนองไวขึ้นนะครับโดยน้ำหนักการกดที่ใกล้เคียงกันกับของเดิมเนี่ยตัวรถจะพุ่งมากกว่านะครับก็คือง่ายๆว่าคันเร่งเบาลงพวงมาลัยรู้สึกว่าหนักมือขึ้นนะครับถ้าอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยเสียงเครื่องยนต์มาชัดเจนมากพอเป็นโหมดสปอร์ตโชคไม่มีเปลี่ยนนะครับโชคเหมือนเดิมครับเจอคอสะพานก็รับไปเต็มๆเหมือนกันครับขึ้นไวดีนี่ครับโอ้ยดึงว้าว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 โอ้หูดึงเหมือนวาร์ปเลยอ่ะเออดีอ่ะจังหวะแรงดึงพอเป็นในโหมดสปอร์ตนี่ความเร็วสูงๆดึงดีเลยครับผมไม่ถูกจริตไม่ชอบเลยกับช่วงล่างแบบนี้ครับคือลดแรงจริงแต่ช่วงล่างไม่เฟิร์มนะครับช่วงล่างมาในโทนนุ่มอย่างนี้เหมาะกับใช้งานในเมืองครับเหมาะกับการขับด้วยความเร็วต่ำๆไม่เหมาะกับความเร็วสูงนะครับการกดด้วยความเร็วสูงๆหนักๆแบบนี้ชัดเจนว่ากินขึ้นมาทันทีนะครับตอนนี้ตัวเลขค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับก็กลมๆก็ประมาณ17ได้นะครับถ้าตัวเลขทั้งหมดนะจากคันนี้นะครับที่ขับมา 5,650 กิโลเมตรเนี่ยนะครับตัวเลขค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะอยู่ที่ 10.7 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือตีกลมๆง่ายๆว่า9กว่าๆนะครับประมาณ 9.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวเลขที่อยู่บนออนบอร์ดที่เขาแสดงผลไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวลองจังหวะเร่งแซงให้ดูอีกครั้งครับนี่เลี้ยงความเร็วที่ประมาณ80นะครับเทคกดแบบคลิกดาวพุ่งขึ้นมา90 100 110 120แล้วนะครับขึ้นไวดีมากไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแซงสบายใจนะครับมีดิ้นเบาๆอ่ะมันไม่สร้างความมั่นใจไม่เหมือน BM ไม่เหมือนเบนซ์ที่เราขับ140แล้วยังเรารู้สึกเหมือนเราขับแค่แบบร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่เราได้สัมผัสเจ้าตัว XC40 Recharge เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเราชอบในแง่ของสมรรถนะความแรงอัตราเร่งตื่นเต้นเล้าใจช่วงล่างค่อนข้างมาในโทนนุ่มไม่ถูกจริตผมนะครับในส่วนของเบรกเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากและต้องทำความคุ้นเคยมากเพราะมันก็ไม่ถูกจริตผมอีกเช่นเดียวกันนะครับรู้สึกว่าต้องตอบโจทย์ในการเบรกที่พอดีกว่านี้
อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกผมเองด้วยลักษณะของการกดของผมเองที่อาจจะไม่ถูกต้องตรงกับสิ่งที่เขาเซตเอาไว้นะครับนอกจากนั้นในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับเบ็ดเสร็จแล้วตัวเลขค่าเฉลี่ยทั้งหมดตามการแสดงผลบนหน้าจออยู่ที่7ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับนั่นหมายความว่า14กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยในการใช้งานทั้งในเมืองนอกเมืองและมีไฟฟ้าใช้แบบเต็มๆแล้วด้วยนะครับก็นี่คือตัวเลขของการใช้จริงซึ่งจะแตกต่างจากตัวเลขที่อยู่บน Eco Sticker นะครับเพราะว่าบน Eco Sticker นั้นจะเป็นตัวเลขที่มาจากค่าในห้องแลบสุดท้ายสำหรับเราถามว่าคันนี้น่าซื้อน่าคบหาไหมเหมาะกับใครบอกเลยเหมาะกับคนที่ชอบการใช้รถในเมืองอยากได้ความประหยัดและได้ความรู้สึกของการใช้รถไฟฟ้าคันนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับการชาร์จของ Volvo XC40 ตัว Plug In Hybrid นี้นะครับชุดชาร์จของเขาจะเป็นหัวแบบ Type 2นะครับตอนนี้ผมมาทดลองชาร์จอยู่ที่ PTT EV Station ของปตท.นะครับก็ความเร็วในการอัดประจุนะครับณปัจจุบันนี้เลยนะได้ใช้ตู้ตัวนี้เลยนะตู้ใหญ่สุดนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่ 3.5 กิโลวัตต์ซึ่งโดยปกตินะครับก็จะรองรับได้ถึง6กิโลวัตต์นะครับถามว่าแล้วทำไมมันจึงเหลือแค่3บอกเลยว่าถ้าเป็นชุดปกติที่สายชาร์จที่แถมมาอาจจะเหลือแค่1หรือ2เท่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความเร็วในการชาร์จมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสำคัญมากนะครับอุณหภูมิคือความร้อนในการอัดประจุเข้าไปเนี่ยครับเวลาที่ระบบมันกำลังชาร์จไฟมันจะมีความร้อนสะสมซึ่งตรงเนี้ยเขาจะต้องบาลานซ์เพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปมิฉะนั้นมันอาจจะเกิดการระเบิดหรือเกิดการลัดวงจรได้ถามว่าแล้วจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเต็มก็ถ้าคำนวณแบบง่ายๆครับถ้าจากตู้นี้นะผมบอกเลยนะจะคำนวณบนแอปเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่า5ชั่วโมงเต็มตอนนี้ได้ระยะทางวิ่งผมชาร์จไปประมาณ5นาทีนะครับได้ระยะทางวิ่งมา2กิโลเมตรซึ่งคันนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ40กิโลเมตรนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงกว่านะ